ทราบส่วนกระแสข่าวต่างๆเนี่ยก็ตามข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าเรื่องของการแถลงการฉบับนี้ที่ประกาศในกิจจานุเบกษาเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ต้องอธิบายความเพราะว่ามีคนที่ไม่ประสงค์ดีพยายามจะอธิบายความในมโนไปนู่นมโนไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่เรียกว่าข่าวใหญ่ข่าวใหญ่นะฮะก็ปรากฏว่าก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขออนุญาตนำคลิปนะข่าวพระราชสำนักนะครับของไทย TBS นะซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมจะได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดเลยนะจะได้ไม่ต้องไปล่ำลือในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเอาเป็นว่ารายละเอียดทั้งหมดมีอย่างไรลองไปฟังการประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักพระราชวังครับประกาศเรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระสินินาถพิลาศกัลยาณีประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562โดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นทรงดำรงตำแหน่งแต่จะให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทนตามที่ได้ตั้งความหวังไว้แต่การไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังหลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้วด้วยความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงจึงได้พยายามหาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเองนอกจากนี้เจ้าคุณพระสินินาถยังได้ล่วงละเมิดพระราชอำนาจสั่งการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาหรือการกระทำใดๆที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินินาถพิลาศกัลยาณีด้วยทรงหวังพระราชหฤทัยว่าจะลดแรงกดดันและปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากนั้นได้ทรงเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระสินินาถมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่าเจ้าคุณพระสินินาถมิได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งอีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานยังกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนักแสดงความกระด้างกระเดื่องตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเนินการสั่งการแอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการหรือสั่งการให้บุคคลต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบอ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนเองถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรงให้เกิดความนิยมชมชอบอันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้มิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริงเพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้นเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกระทำของเจ้าคุณพระสินินาถดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติขาดความกตัญญูไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพารก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิลาศกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9มาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในพระองค์พ.ศ. 2560และมาตรา12ของพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิลาศกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารทอดฐานันดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันนั่นคือประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักพระราชวังนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายนะครับบางคนก็ตั้งคำถามว่าการกระทำความผิดราชสวัสดิ์คืออะไรความหมายของมันคืออะไรนะก็พยายามจะอธิบายแล้วก็นำเรื่องของระเบียบข้อบังคับและกฎหมายมันมีอย่างไรบ้างนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับการกระทำความผิดราชสวัสดิ์นะคือหนึ่งในเหตุผลที่มีการโปรดเกล้านะเรื่องของเจ้าคุณสีดินาคนะครับให้พ้นจากตำแหน่งนะจริงๆแล้วเนี่ยสำนักข่าว BBC ได้รายงานอ้างอิงนะครับบอกว่าเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์ยศทหารตลอดจนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรานะครับเนื่องจากการกระทำผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชสวัสดิ์แปลว่าอะไรนะครับราชสวัสดิ์นะฮะโบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษาท่านกำหนดจดไว้ในตำรานะครับมีมาแต่โบราณช้านานครั้นหนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไรไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสับหนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้นมุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนาหนึ่งมิได้ประมาทราชกิจชอบผิดติดตรึงหมั่นศึกษาหนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยาเหมือนสมาทานศีลไว้ให้มั่นคง 1. เสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบเอื่อมเอิบยิงเย่อเพ้อหลง 1. อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ไม่ทำเทียมด้วยทนงพระกรุณา 1. ไซไม่ร่วมราชอาณด้วยอุบาทจันไรนะครับเป็นหนักหนา 1. เฝ้าสังเกตซึ่งกิจจานะครับไม่ใกล้ไกลไปกว่าสมควรการ 1. ผู้หญิงชาวในไม่พันพัวเล่นหัวผูกรัก สมัครสมาน 1. สาสวามิภักดิ์รักใคร่ในภูพานถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทนนะครับนี่ก็เป็นคำความหมายนะซึ่งเป็นบทกลอนของราชสวัสดิ์นะครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายที่มีการประกาศมาเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ้นพระราชโองการออกมานะครับและอ้างถึงอาศัยตามกฎหมายทั้งหมด4ฉบับ นะครับจำนวน8มาตรานะครับได้แก่รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับพระราชบัญญัตินะครับ
ระบบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560นะครับพระราชกฤษฎีกาหรือพรก.นะครับจัดระเบียบราชการและการบริหารบุคคลของราชการในพระองค์นะครับพุทธศักราช2560นะครับพรบ.ยศทหารพ.ศ. 2479นะครับซึ่งก็อ้างอิงจาก BBC ได้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่ปรากฏในประกาศนะครับซึ่งระบุถึงพระราชอำนาจและพระราชอัยยศัยในการสถาปนาและถอดฐานันดรศักดิ์ในการดำรงตำแหน่งและให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการในพระองค์ซึ่งปรากฏว่าในมาตรา9นะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560อยู่ในหมวด2พระมหากษัตริย์ความในมาตรา9ระบุว่านะครับพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่สถาปนาและถอดฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์อันนี้คือถือว่าเป็นพระราชอำนาจนะครับมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนะครับพ.ศ. 2560การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่งให้เต็มไปเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะครับการจัดระเบียบราชการการบริหารบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะครับตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาอย่างไรก็ตามตามความในมาตรานี้นะครับ1ใน7เป็นมาตราที่มีการแก้ไขนะครับข้อสังเกตพระราชทานที่มีภายหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะผ่านการเห็นชอบของประชาชนเป็นประชามติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยความในฉบับประชามตินะฮะการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์นะครับและสมุหาราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยอันนี้ผ่านประชามติด้วยนะรัฐธรรมนูญด้วยมาตรา4แห่งพระราชบัญญัตินะครับระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้โปรดเกล้าให้ประกาศใช้วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560ในมาตรา4ระบุว่าจัดระเบียบนะครับบริหารราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะตามพระราชบัญญัตินี้นะครับจัดการจัดระเบียบราชการในพระองค์บริหารบุคคลราชการในพระองค์แล้วก็สถานภาพของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานะครับในส่วนราชการในพระองค์ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใดทั้งนี้เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชกฤษฎีกานะครับส่วนราชการในพระองค์นะครับส่วนกฎหมายใดมีการมีฐานะเป็นนิติบุคคลให้ระบุในพระราชกฤษฎีกาด้วยนะครับบรรดากฎหมายใดที่บัญญัติถึงคำว่าข้าราชการหรือข้าราชการเจ้าหน้าที่มิใช่ความหมายถึงข้าราชการในพระองค์นะครับทั้งนี้เว้นแต่บัญญัติไว้เฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือในพระราชกฤษฎีกานะครับในมาตรา9นะครับแห่งการบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560นะมาตรา9ระบุว่าในวาระเริ่มแรกนะครับการใดที่สำนักราชเลขาสำนักพระราชวังนะครับกรมการราชกุลักษ์หรือหน่วยงานบัญชาการความรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์กระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือเคยได้ดำเนินการได้ตามกฎหมายเพื่อได้โอนเป็นของส่วนราชการในพระองค์นะครับตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคงดำเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระราชกฤษฎีกากำหนดนะครับให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นส่วนมาตรา10นะครับแห่งพระราชกฤษแห่งพรก.จัดระเบียบราชการและก็บริหารบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560เนี่ยนะครับในมาตรานี้กำหนดให้ข้าราชการในพระองค์มี4ประเภทได้แก่องคมนตรีข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจนะครับบรรดากฎหมายใดที่บัญญัติ
คำว่าข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐมิใช่มีความหมายถึงข้าราชการในพระองค์ตามมาตรานี้เว้นแต่จะมีสภาพเป็นเจ้าที่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็จะมีมาตรา13นะครับพรก.จัดระเบียบราชการและก็บริหารงานบุคคลนะราชการในพระองค์นะซึ่งเป็นกฎหมายลูกฉบับที่ใช้เมื่อวันที่10กุมภาพฤษภาคมนะครับ2560โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองรับบรมราชองการมาตรา13นะครับบอกว่าเว้นแต่ข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรีนะครับการให้ข้าราชการในพระองค์ผู้ใดปฏิบัติงานในส่วนราชการในพระองค์ด้วยใดและดำรงตำแหน่งใดรวมทั้งการโอนย้ายการให้พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะครับเพื่อที่จะทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายให้ข้าราชการในพระองค์ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในคำสั่งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของข้าราชการในพระองค์ดังกล่าวและยังมีมาตรา15นะครับเรื่องของการจัดระเบียบนะครับการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560แล้วก็มีมาตรา12ฮะพรบยศทหารพุทธศักราช2490 79นะครับเรื่องของการถอดถอนหรือการถอดยศสัญญาบัตรกระทำได้โดยการประกาศเป็นพระบรมราชโองการนะครับซึ่งมีการประกาศใช้ได้นะผมเรียนให้ทราบก็คือขั้นตอนกระบวนการนะครับผมจะอธิบายในเรื่องของปรากฏการณ์เกิดปรากฏการณ์นี้สามารถใช้ได้แบบนี้ตามกฎหมายโดยส่วนใหญ่เนี่ยกฎหมายเหล่านี้ผมเราไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไงไม่ค่อยได้ทราบนะผมจะขออนุญาตนำมารายงานให้ทราบส่วนกระแสข่าวต่างๆเนี่ยก็ตามข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าเรื่องของการแถลงการฉบับนี้ที่ประกาศในกิจจานุเบกษาเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับไม่ต้องอธิบายความเพราะว่ามีคนที่ไม่ประสงค์ดีพยายามจะอธิบายความในมโนไปนู่นมโนไปนี่นะครับโดยเฉพาะสมศักดิ์เจียมเนี่ยก็มโนไปไกลเหมือนกันนะครับแต่ก็ยืนตามหลักนี้นะครับเพราะว่ามีการอธิบายความอย่างละเอียดซึ่งน่าจะได้ข้อยุติสุดท้ายก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นซึ่งข่าวใหญ่แบบนี้จบหรือยังนะก็คงยังไม่จบน่าจะมีอย่างอื่นตามมาในภายหลังขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยThank you.
มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้านไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทาง